สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะวันนี้อยู่กับผมครับกิริตบอยรถบ้านครับสำหรับวันนี้นะผมมีนะฮะรถเต๋งขนาดเล็กนะมาแนะนำคุณผู้ชมทุกคนนะฮะใครนะครับที่กำลังหารถใช้งานอยู่และเป็นรถคันแรกของตัวเองนะฮะเจ้าคันนี้อาจจะเป็นทางเลือกของคุณนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเจ้าคันนี้เป็นสินค้าขายดีของทางบอยรถบ้านเราด้วยนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้กันครับToyota Vios 1.5 รุ่น E โมเดลปี 2012 อย่างที่บอกไปนะเป็นสินค้าขายดีของทางบอยรถบ้านเรานะก็จะมีในส่วนของโฉมและสีนะของเจ้า Vios เนี่ยหลายสีเลยด้วยนะนี่ที่ผมหยิบยกมาวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีขาวนะครับเรามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าตากันเลยครับในส่วนของด้านไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับเจ้าคันนี้ก็จะมีส่วนของไฟตัดหมอกติดมาให้ด้วยนะกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นตกแต่งกรอบโครเมียมนะพร้อมโลโก้โตโยต้าชัดๆเลยนะครับด้านข้างของเจ้าคันนี้จะเป็นล้อแม็กอัลลอยขนาด15นิ้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของแก้มนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดมาให้นะพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi นะเป็นโครเมียมนะสัญลักษณ์เครื่องยนต์กระจกนะปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถพร้อมกันสาด4จุด4ประตูนะครับนี่ฮะในส่วนของโลโก้สัญลักษณ์ตรงกระจกนะซึ่งแน่นอนก็เป็นกระจกเดิมนะไม่มีอยู่แล้วครับในเรื่องอุบัติเหตุชนด้านข้างนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะเจ้าคันนี้ก็ดวงไฟก็ใช้งานได้ปกตินะฮะสัญลักษณ์ Vios Toyota รุ่น E นะเป็นโครเมียมนะยังอยู่ครบไม่มีหลุดนะครับผมเจ้าคันนี้จะมีส่วนของสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะพร้อมกับไฟเบรกที่3นะติดมาให้แล้วนะฮะห้องสัมภาระด้านหลังก็ถือว่าสภาพดีนะสะอาดสะอาดไม่มีในส่วนของการชื้นหรือว่ากลิ่นอะไรไม่มีนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะมียางอะไหล่และเครื่องมือแม่แรงติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้น 5,000 กว่าบาทนะครับบอกเลยว่าน่าจัดจริงๆนะราคาผ่อนเบาๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโดยสารด้านในกันแล้วนะครับผมด้านรวมๆนี่ก็ถือว่าสภาพดีนะไม่มีเกี่ยวกับริ้วลงริ้วรอยนะฮะในคอนโซลด้านหน้านี่ก็จะเป็นสีดำนะครับผมด้านพวงมาลัยที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็ถือว่าพวงมาลัยสภาพดีนะก็ไม่มีในส่วนของริ้วรอยนะครับผมในส่วนของด้านกลางเนี่ยเรือนไม้ก็จะย้ายมาอยู่ในส่วนของด้านกลางนะครับก็เจ้าคันนี้นะเลขไม้นะโหบอกเลยว่าน้อยมากนะ 96,000 กว่านะถ้าเทียบกับว่าเป็นรถปี2012นะถือว่าใช้งานมาปีละหมื่นปีละหมื่นกว่านะครับผมนี่ก็จะมีในส่วนของช่องแอร์แล้วก็ไฟฉุกเฉินนะชัดเจนตรงนี้ในส่วนของด้านเครื่องเล่นนะก็จะรองรับในส่วนของ CD FM AM AUX ด้วยนะด้านแอร์นะแอร์ก็จะเป็นแอร์อะนาล็อกปรับเมนนวลนะด้านเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะแบบขั้นบันไดนะก็จะมีในส่วนของเกียร์ขึ้นทางลาดชันด้วยนะครับในส่วนของตรงเบรกมือเนี่ยใกล้ๆเบรกมือเนี่ยก็จะมีในส่วนของเปิดไฟตัดหมอกนะแล้วก็ในส่วนของช่อง AUX ด้วยก็จะมีในส่วนของปลั๊กเอาท์เล็ตนะครับไว้ชาร์จแบตนะครับในส่วนของด้านเบาะเบาะนี่จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะถือว่าสภาพดีนะไม่มีริ้วลงริ้วรอยเลยด้านหลังด้วยด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะสภาพดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปในด้านหน้ากันต่อเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้ครับ Toyota Vios 1.5 E โมเดลปี2012นะเลขไม่น้อยๆเกียร์ออโต้นะผ่อน 5,000 กว่าบาทนะตลอดสัญญาเลยด้วยนะอีกทีนึงครับผ่อน 5,000 กว่าบาทตลอดสัญญานะครับผมอาชีพรับเงินสดนี่ก็สามารถออกรถกับทางเราได้เลยไม่ต้องใช้สลิปนะฮะประวัติดีนะครับก็ไม่ต้องมีคนค้ำออกรถกับทางเราได้เช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าอนุมัติไวมากเลยนะไม่เกิน3วันนะครับได้รถไปขับได้รถไปใช้งานนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาดูรถด้วยตาเปล่าของตัวเองนะก็สามารถเข้ามาดูได้นะอยากจะมาลองขับก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาเพชรบุรีนะครับบอยรถบ้านเราก็มีทั้งหมด4สาขานะครับสาขาเพชรบุรีสาขาชะอำสาขาหัวหินและสาขาน้องใหม่สาขาราชบุรีครับถ้าเกิดยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะเดี๋ยวผมจะแปะส่วนของช่องทางไว้ด้านหน้าก็สามารถโทรหรือทักมาได้นะก็จะมีคนคอยรับสายคอยตอบอยู่ตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอฝากเจ้า Vios คันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าครับจะพบกับผมและรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อรถมาที่บอยรถบ้านครับ
บอยรถบ้านเรามีครบจบทุกรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ